ครับเดี๋ยวให้ดูภาพเหตุการณ์นะคะรถที่ข้ามเกาะมาชนกันเมื่อยได้เนี่ยข้ามอย่างนี้เลยอ่ะอ้าวมายังไงล่ะครับพี่ขนาดมีเกาะกลางถนนน่ะเกาะก็สูงมากเลยนะมีต้นไม้เหินมาเลยอ่ะเนี่ยค่ะนู่นน่ะสีขาวนะคะฟึบเกิดอะไรขึ้นน่ะชนกับฟอร์จูเนอร์สีขาวแบบอย่างจังเต็มแรงเลยนะคะโอ้เกิดอะไรขึ้นล่ะคะคือคนที่ขับรถโตโยต้ายาริสสีขาวคือคันที่ข้ามเกาะก็คือนายนิกูลกะปะปากระอายุ27นะคะมุ่งหน้าไปฉะเชิงเทราค่ะจากขาเป็นขาเข้าถนนสิริโสธรเนี่ยนะคะตอนนี้อาการสาหัสยังให้การอะไรไม่ได้นะคะแต่คนขับฟอร์จูเนอร์เนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยชื่อว่าคุณกฤษณะแสนทวีสุขค่ะเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่าเขาก็ขับรถมาดีๆจู่ๆมันก็ข้ามมาก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะว่าเหตุเนี้ยมันเกิดจากอะไรเป็นที่รถหรือเป็นที่คนอุ้ยดูรถฮะเออยับเยินคือเจ้าตัวคนที่ขับยาริสเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดร่างออกมาแรงปะทะเออแกเป็นอะไรมากไหมล่ะเนี่ยนะสิก็สาหัสแต่นะคะก็หวังว่าจะปลอดภัยเนาะเหินมาแบบจะหลับหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะ